รายงานให้วิปได้ทราบนะครับโดยได้มีการยกร่างข้อบังคับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เสนอให้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อที่จะมีการพิจารณาข้อบังคับหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกของชมรมสพช57นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก2ก็คือเผยแพร่แนวความคิดตามแผนแม่บทปฏิรูปประเทศไทยนะครับก็เป็น2วัตถุประสงค์ใหญ่ๆนอกจากนั้นแล้วก็คือการพิจารณาเรื่องกำหนดการจัดงานแถลงผลงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องสปช.รายงานประชาชนนะครับหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า National Reform Council Public Report หรือ NRC Public Report นะครับจะเป็นการรายงานประชาชนถึงพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยที่เรียกว่า Blueprint for Change แล้วก็เป็นวันที่ส่งมอบให้กับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนะครับโดยจะจัดงานในวันที่13สิงหาคม2558ณห้อง Convention Center A2 ชั้น22โรงแรมเซ็นทราล่าแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งเราเคยจัดสัมมนาที่นั่นมาก็เป็นผลการประชุมในวันนี้นอกจากนั้นมีการหารือครับในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดวันลงมติรัฐธรรมนูญนะครับขณะนี้เนี่ยที่ประชุมวิทย์เห็นว่าเนื่องจากท่านประธานเขตฉายเกรนันท์ท่านประธานสปช.ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้มีความเห็นว่าให้รอท่านประธานที่จะมาร่วมพิจารณานะครับรวมทั้งรองประธานทั้งสองท่านเพียงแต่ขณะนี้เนี่ยได้กำหนดเป็นเขาเรียก tentative ก็คือการกำหนดวันโดยในเบื้องต้นว่าจะเป็นวันที่7กันยายนนะครับแต่ทางนี้เนี่ยยังถือเป็นวันที่ไม่เป็นทางการจนกว่าท่านประธานท่านรองประธานจะได้ร่วมตัดสินในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็อยู่ไม่พ้นวันที่5 6หรือ7นะครับประเด็นหารือที่2ก็คือเรื่องของการตั้งประเด็นคำถามประกอบการออกเสียงประชามติซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข2558ในมาตรา37ได้กำหนดไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของสปช.ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นหน้าที่ที่ให้โอกาสสปช.และสนช.ในการตั้งประเด็นคำถามประกอบการออกเสียงประชามติก็ได้มีการหารือนะครับว่าควรจะเป็นวันใดเพราะว่าจะต้องดำเนินการใน2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือว่าการประชุมสปช.เพื่อให้สมาชิกได้ลงมติว่าสมควรจะมีการตั้งประเด็นคำถามประกอบการออกเสียงประชามติหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการประชุมสปช.อย่างเป็นทางการขณะนี้เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าจะอยู่ระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนะครับทางนี้เนี่ยจะต้องมีการประชุมวิปหรือท่านประธานจะเป็นผู้กำหนดวันอีกครั้งหนึ่งว่าในระหว่างวันที่17ถึง21นั้นจะนัดประชุมสปช.เพื่อที่จะมีการประชุมพิจารณาในเรื่องประเด็นคำถามออกเสียงประชามติหรือไม่สองก็คือถ้าสมาชิกเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรตั้งประเด็นคำถามก็จะให้สมาชิกได้เสนอประเด็นคำถามโดยอิสระนะครับไม่ต้องยื่นยัตติไม่ต้องล่ารายชื่อใดๆทั้งสิ้นทุกคนมีอิสระที่จะเสนอประเด็นใดก็ได้และทุกคนมีอิสระที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่นะครับจากนั้นก็จะมีการกำหนดวันให้มีการลงมติประเด็นคำถามที่ประกอบการออกเสียงประชามติซึ่งต้องเป็นวันเดียวกับการลงมติรัฐธรรมนูญครับ
ซึ่งก็ขณะนี้ก็ได้กำหนดอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าน่าจะเป็นวันที่7กันยายนแต่ทั้งนี้ก็รอท่านประธานที่จะมาเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายนะครับ